10:22 นติดตามข่าวกันต่อวันนี้ก็จะมีภาพของเจ้าแหลมนะครับได้รับมอบรถยนต์ Toyota Fortuner นะครับหลังจากที่เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์บอกเป็นรถในฝัน Toyota จัดให้นะครับเมื่อวานนี้รับมอบรถยนต์กันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็น Fortuner นะรุ่น 2.8 TRD Sportivo นะครับตัวท็อปด้วยนะครับก็ได้รับมอบจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Toyota Motor ประเทศไทยคันนี้นี่ราคา 1,779,000 บาทด้วยกันนะครับซึ่งทาง Toyota บอกว่าขอแสดงความขอบคุณนักมวยไทยที่ได้มอบความสุขให้กับคนไทยเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและพัฒนาวงการกีฬาของไทยส่วนคนที่ได้รับมอบอย่างเจ้าแหลมก็บอกว่าที่อยากได้ Fortuner เนี่ยคือก็ให้สัมภาษณ์อย่างนั้นจริงแหละนะครับเนื่องจากว่าขับ Toyota Vios มาหลายปีแล้วนะครับยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าแฟนบอกว่ามีเงินซื้อบ้านก่อนสิก็ซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยซื้อคอนโดใกล้ๆกับค่ายมวยนะครับพอมีคอนโดแล้วเนี่ยก็คิดว่าอยากจะซื้อรถยนต์ในฝันคันใหม่สักคันหนึ่งดีใจที่ได้รถในฝันมาขับเอาฟังเสียงของคนที่ได้รับรถกันหน่อยครับรู้สึกดีใจมากครับผมก็มันเป็นรถในฝันผมครับที่ผมอยากได้ครับผมครับก็พยายามหาเก็บตังค์นะซื้อครับก็ดีใจครับที่ Toyota ที่มามอบรถให้ครับก็รู้สึกดีใจมากครับผมครับแล้วก็ส่วนของสีนี่ถูกฉลกแล้วมั้ยครับถูกครับเหลือสีขาวชอบสีนี้อยู่แล้วเหลือแล้วแฟนก็คือเลือกด้วยกันครับที่ว่าจะได้สีขาวครับผมครับหลังจากได้แล้วเนี่ยเราจะเอาไปเจิมที่ไหนก็น่าจะหลวงปู่ครับบุญมาปาจีนบุรีของปาจีนบุรีนะครับครับแล้วถามถึงเรื่องการชกในไฟต่อไปนะครับผมไฟต่อไปนี่เราอยากชกกับใครหรือว่าตอนนี้เห็นผู้ชกที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยากจะแก้มือเราครับผมก็ถ้าอิตาด้าอยากแก้มือผมก็ให้แก้ครับผมก็ตอนนี้ผมกับใครก็ได้115ครับครับรุ่น115จะล้มแชมป์ก็ได้ครับผมได้หมดครับผมครับไม่กลัวใครเลยนะครับนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์หรือว่าเสียฮุยเจ้าของค่ายบอกว่าการชกครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวคาดว่าใช้เวลาประมาณสักสัปดาห์หนึ่งจะมีความชัดเจนว่าการชกครั้งต่อไปจะมีขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็จะชกกับใครครับขอบคุณจริงๆที่มอบความสุขให้คนไทยนะคะเอามาดูเรื่องที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าหลายๆคนที่เข้าร่วมอยู่ในพิธีจะมีอาการแปลกๆตามรอยสักที่เกิดขึ้นอยู่บนร่างกายนั่นเองนะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะที่บริเวณหน้าศาลาอนุสรณ์พระอุดมประชานาถหรือหลวงพ่อเปิ่นที่วัดบางพระตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพระครูอนุคุณพิสารกิจหรือว่าหลวงพ่อสำอางเจ้าอาวาสวัดบางพระแล้วก็เป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อเปิ่นด้วยเนี่ยได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี2561ขึ้นมีศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีนับหมื่นคนอย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะคะก่อนพิธีจะเริ่มขึ้นบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเดินทางมาจับจองพื้นที่บริเวณลานด้านหน้ากันตั้งแต่ค่ำวันก่อนเพราะว่าอยากจะอยู่หน้าองค์หลวงพ่อเปิ่นจำลองจนเต็มแน่นลานไปหมดเลยบางคนถอดเสื้อเห็นรอยสักรูปเสือเพ่นนอกจากศิษยานุศิษย์คนไทยแล้วก็มีชาวต่างชาติอีกจำนวนมากนะคะที่มาร่วมพิธีนี้โดยพอเริ่มพิธีบรรดาเกจิอาจารย์หลายรูปเริ่มทำพิธีสวดบูชาครูและชัยมงคลคาถาและทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณหลวงพ่อเปิ่นมาประดิษฐานเหล่าบรรดาศิษย์ที่สักยันเข้าร่วมในพิธีต่างก็แสดงอาการของขึ้นกรีดร้องต่างๆอย่างภาพที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วก็แสดงอาการตามลายสักบนร่างกายยังหนุมานก็จะมีท่าทางคล้ายกับลิงกระโดดโลดเต้นสักพ่อปู่ก็จะเดินออกจากลานพิธีมีลักษณะเหมือนคนแก่หลังจะค่อมๆเสือเพ่นก็จะมีลักษณะอาการขู่คำรามเสียงเหมือนเสือนะคะทหารจากค่ายทองทีคายุกรรมการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกนครปฐมและคณะกรรมการวัดที่รอพร้อมอยู่ก็ช่วยกันจับตัวเอาไว้เพราะว่ากลัวจะกระทบกระทั่งกันจนกระทั่งพิธีสวดเสร็จสิ้นพระครูอนุกูลพิสารกิจหรือว่าหลวงพ่อสำอางพร้อมกับเกจิที่ได้นิมนต์มาประกอบพิธีได้ประพรมน้ำมนต์โดยใช้ต่อจากเครื่องปั๊มเพื่อฉีดให้โปรยปรายอย่างทั่วถึงอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะทำให้เหล่าบรรดาศิษย์ที่ของขึ้นเริ่มสงบลงจนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีก็แยกย้ายกันกลับไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นค่ะส่วนเรื่องนี้นะครับก็เป็นกรณีที่มีคนไปกระโดดสะพานแล้วก็พอสืบสาวราวเรื่องเนี่ยหลายคนกระโดดสะพานแล้วก็พูดในทํานองเดียวกันว่าเห็นผู้หญิงกวักมือเรียกอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงนะครับตำรวจในพื้นที่เองก็บอกว่าเจอคนกระโดดสะพานแบบนี้เนี่ยตั้งแต่ทำคดีมาเนี่ยหลายสิบคนส่วนมากตาย
นะครับแล้วก็คนที่รอดก็จะบอกว่ามีคนกวักมือเรียกให้กระโดดตามกันนะครับสำหรับกรณีล่าสุดนะครับสภ.บางประกงในพื้นที่ฉะเชิงเทราเนี่ยได้รับแจ้งก่อนไปช่วยคนแล้วก็ถึงทราบเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับคนจะกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงตรงบริเวณกลางถนนนะครับบางนาตราดกิโลเมตรที่50หมู่1ตำบลบางประกงเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ช่วยกันพูดคุยปลอบโยนนางสาวปวีณาบุญเคืองหลังพยายามที่จะกระโดดสะพานนะครับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปดึงตัวแล้วก็ช่วยไว้ได้ทีนี้เจ้าตัวเนี่ยนางสาวปวีณาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าขับรถกลับจากทำธุระที่ชลบุรีนะจะกลับบ้านก็เครียดเรื่องของครอบครัวพอผ่านสะพานเนี่ยก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวประบานนั่งอยู่บนราวสะพานหันมามองที่ตนแล้วก็กวักมือเรียกนะครับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกวักมือเรียกแล้วก็ทิ้งร่างลงแม่น้ำตนเห็นแบบนี้ตกใจรีบวิ่งขึ้นสะพานไปดูจากนั้นไม่รู้สึกตัวอีกเลยจนมีคนมาดึงเอาไว้นะได้สติตัวเองก็งงว่าไม่รู้มาได้ยังไงเหมือนกันเพราะว่าถามว่าจะกระโดดน้ำหรือไม่นะครับเจ้าตัวบอกไม่ได้มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายแต่อย่างใดแต่ที่วิ่งขึ้นมาแล้วก็เหมือนจะกระโดดเนี่ยทำไปโดยไม่รู้ตัวนะครับคนที่เขาเข้าไปช่วยไว้ได้เนี่ยชื่อว่านายนิพัทละมูลมังนะบอกว่ากำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำธุระถึงกลางสะพานเห็นนางสาวปวีณากำลังมุดราวสะพานจะกระโดดน้ำนะครับตัวเองก็ตะโกนถามว่าจะทำอะไรนางสาวปวีณาหันมามองหน้าไม่ตอบอะไรแล้วก็พยายามที่จะกระโดดต่อไปตัวเองเนี่ยรีบเข้าไปดึงแขนเลยนะครับแล้วก็เคยช่วยคนในลักษณะแบบนี้มาแล้วเมื่อกลางปีที่แล้วตอนนั้นประมาณค่ำๆ2ทุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานเห็นผู้หญิงคนนึงเดินเหม่อขึ้นไปบนสะพานปีนขึ้นไปนั่งบนราวสะพานจุดเดียวกับที่เกิดเหตุนี่แหละก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยไว้ได้ผู้หญิงคนที่แล้วนะครับเมื่อกลางปีที่แล้วที่ช่วยไว้เนี่ยก็เล่าให้ฟังในลักษณะแบบนี้ว่านั่งรถโดยสารมาลงที่เชิงสะพานเห็นผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่บนราวสะพานกวักมือเรียกผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยเดินไปหาปรากฏว่าผู้หญิงบนราวสะพานเนี่ยกระโดดลงไปในน้ำแล้วก็บอกให้ผู้หญิงคนนั้นกระโดดน้ำตามนะครับก็เชื่อว่าเอ๊ะน่าจะใช่คนหรือเปล่าเป็นวิญญาณแถวนั้นไหมเนี่ยนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเช่นเดียวกันนะครับตำรวจในพื้นที่บ้างร้อยตำรวจโทวันลบตันอึ้งนะเป็นรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนของสภ.บางประกงบอกว่าตัวเองมาทำงานในพื้นที่นี้ตั้งแต่ปี35มีคนกระโดดน้ำฆ่าตัวตายตรงเนี้ยไม่น้อยกว่า60คนแล้วนะครับแล้วก็จะมีคนที่ช่วยไว้ได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างส่วนมากเนี่ยช่วยไม่ทันเพราะจมน้ำเสียชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคสเมื่อวันที่23พฤศจิกายนปี49พบศพผู้หญิงคนหนึ่งลอยอยู่ในแม่น้ำบางประกงใกล้เกิดสะพานนี้จากการตรวจสอบเป็นผู้หญิงไทยอายุความสูงประมาณ155เซนผมยาวประบ่านะอายุประมาณ30ปีถูกห่อศพถูกฆ่ามานะครับแล้วก็ศพอยู่ในผ้าใบสีเขียวปรากฏหลังจากเจอศพนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีคนเห็นวิญญาณผู้ตายมานั่งอยู่บนราวสะพานและคอยยืนโบกรถแล้วก็กวักมือเรียกให้คนกระโดดน้ำตามถ้าตามความเชื่อก็ทำบุญให้เธอกันนะคะประมาณนั้นนะคะมาดูเรื่องของเหตุรถชนกันนะคะในซอยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบางนาแล้วก็เป็นที่ฮือฮาเพราะว่าผู้เสียชีวิต2คนเกิดวันปีแล้วก็เวลาเดียวกันด้วยนะคะเชื่อว่าทั้งคู่นั้นก็อาจจะเป็นบุพเพสันนิวาสที่ทำให้ได้มาพบกันค่ะเพราะว่าเกิดวันเดือนปีเดียวกันแล้วยังมาเสียชีวิตพร้อมกันอีกกำลังพูดถึงนางสาวลิศศิมงคลทรัพย์แล้วก็นายเจษฎาพรบัวเพชรนะคะทั้งคู่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่2คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยในช่วงเช้าจัดพิธีสงฆ์สวดมาติกาก่อนจะทำการเคลื่อนศพรอบเมรุลอยที่ทางครอบครัวของทั้งสองฝ่ายสร้างขึ้นในเวลาประมาณบ่ายสองโมงด้านญาติญาติและเพื่อนสนิทของสองได้จัดเตรียมการแสดงเดี่ยวไวโอลินเพลงบุพเพสันนิวาสและคิดถึงแล้วก็ยังมีเพลงประจำคณะบูมเชียร์จากเพื่อนๆของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการแสดงรำไทยชุดระบำดาวดึงเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับน้องทั้งสองคนด้วยจากนั้นได้ทำการทอดผ้าไตรบางสกุลแล้วก็เริ่มพิธีชาปนกิจค่ะญาติญาติของทั้งสองบอกว่าที่นำร่างของทั้งสองคนมาชาปนกิจพร้อมกันเพราะตั้งใจที่จะส่งดวงวิญญาณของน้องไปพร้อมกันในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตเชื่อว่าทั้งสองคนเกิดมาเป็นคู่กันนะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เชื่อว่าเขาน่าจะเกิดมาแล้วได้เจอกันจริงๆนอกจากจะเกิดวันเดือนปีเดียวกันแล้วมีเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถลงท้ายเหมือนกันแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในรถคันเดียวกันเสียชีวิตในเวลาพร้อมกันและทั้งคู่มีอายุรวมมีอายุ
20ปี8เดือน20วันเท่ากันอีกด้วยค่ะปิดท้ายตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับประเทศไทยในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าโดยเฉพาะตอนบนเนี่ยนะครับจะมีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งนะครับแน่นอนภาพรวมอากาศร้อนนะครับแล้วก็ฟ้าฝนเนี่ยจะมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นขอให้เกษตรกรในพื้นที่ระมัดระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรบางทีทั้งลมทั้งฝนค่อนข้างแรงนะครับส่วนอากาศของกรุงเทพปริมณฑลวันนี้มีเมฆเป็นบางส่วนมีอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสครับเช้านี้เราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ